สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ China Vivi Story นะคะเล่าทุกเรื่องที่อ่านสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเป็นคลิปอ่านหนังสือนะคะแล้วก็หนังสือที่จะนำมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็เป็นหนังสือเศรษฐกิจนะคะที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจรุ่งและร่วงได้อย่างไรเรียนรู้จากเรื่องเล่าค่ะ How an Economy Grow and Why It Crashed นะคะเขียนโดย Peter D. Chip แล้วก็ Andrew J. Chipแปลโดยอาจารย์ธรรมราการพิสิทธิ์ค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของบทที่5ซึ่งต่อจากเนื้อหาของบทที่4นะคะเนื้อหาโดยรวมในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นนะคะโดยมีการจ้างงานการเปิดบริษัทแล้วก็มีการใช้ตัวแปรสร้างตัวแปรขึ้นมานะคะที่มีชื่อว่าเงินแล้วก็จะมีเรื่องของภาวะเงินฝืดเข้ามาให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยอ้อสำหรับใครที่ฝากนิดนึงนะคะว่าสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะวีวีแนะนำว่าให้ไปฟังคลิปของบทที่1ที่2ที่3กันมาก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงกับเนื้อหาเนาะเพราะว่าเนื้อหามันจะเป็นเนื้อหามันจะเป็นเรื่องราวต่อกันมานะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยเนาะไปเลยค่ะบทที่5บริษัทรักความรุ่งโรจน์กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจที่นำมาใช้ได้ในระบบเศรษฐกิจง่ายๆสามารถนำมาอธิบายระบบเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซ้อนได้ความตั้งใจของแอร์เบลในการที่จะสร้างทุนขึ้นทำให้เพื่อนร่วมเกาะคนอื่นๆได้รับประโยชน์ไปด้วยจากผลของการที่เขาปล่อยสินเชื่ออย่างชาญฉลาดทำให้ชาวเกาะสามารถตัดเย็บแหด้วยมือกันมากขึ้นผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถนำไปลงทุนในเครื่องมือจับปลาที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่ดีการคมนาคมที่สะดวกขึ้นรวมทั้งทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นมีผู้มาเล่นกระดานโต้คลื่นตามชายหาดอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งในไม่ช้าเรื่องราวของความรุ่งเรืองนี้ก็กระจายออกไปยังหมู่เกาะอื่นๆที่ยังใช้มือจับปลาและไม่มีใครมีเวลาออกไปเล่นโต้คลื่นในทะเลได้มีผู้อพยพเข้ามาบนเกาะเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าผลิตภาพการผลิตที่มีเพิ่มขึ้นบนเกาะแสดงว่าสามารถรองรับประชากรได้ในจำนวนมากขึ้นอันนำไปสู่การเกิดขึ้นของกิจกรรมที่หลากหลายทางเศรษฐกิจจำนวนมากผู้อพยพบางคนทำงานเป็นลูกจ้างของเจ้าของเครื่องมือจับปลาขนาดใหญ่บางคนก็ไปกู้ปลามาเพื่อใช้เวลาหักร้างถางพงทำการเพาะปลูกหรือทำกิจกรรมอื่นๆในไม่ช้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจก็กระจายออกไปอย่างกว้างขวางเกิดผู้ก่อสร้างกระท่อมผู้ผลิตเรือแคนูผู้ผลิตเกวียนอะไรต่อมีอะไรตามมาอีกมากมายสังคมเจริญก้าวหน้าไปมากในด้านการผลิตอาหารและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจนกระทั่งถึงจุดที่ผู้คนไม่จำเป็นต้องอาศัยผลผลิตทางกายภาพเพื่อความอยู่รอดเศรษฐกิจสาขาบริการจึงเกิดขึ้นชาวเกาะบางคนคิดปรับปรุงรสชาติของปลาดิบให้อร่อยขึ้นโดยพัฒนาวิธีการหมักเครื่องเทศแล้วนำไปปิ้งย่างเขากลายเป็นพ่อครัวที่มีชื่อเสียงของเกาะที่ใครๆก็อยากใช้บริการถึงแม้ว่าค่าใช้บริการนั้นจะแพงก็ตามหลังจากนั้นงานบริการทั้งหลายก็ถูกพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆความสนุกสนานและผลประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับจากการเล่นกระดานโต้คลื่นทำให้มีผู้สนใจกันมากจนกระทั่งลูกหลานของแบเกอร์จัดตั้งโรงเรียนสอนการเล่นกระดานโต้คลื่นขึ้นเมื่อสังคมเติบโตขึ้นก็มีกิจกรรมการค้าและบริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งตอบแทนจากการทำงานของคนสร้างบ้านพ่อครัวหรือคนสอนเล่นกระดานโต้คลื่นจนถึงบัดนี้เกาะทั้งเกาะยังค้าขายกันโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ละคนนำสินค้าหรือบริการของตนมาแลกเปลี่ยนกัน
กระบวนการนี้ยุ่งยากไม่มีประสิทธิภาพคนทำหอกอาจต้องการพ่อครัวในขณะที่พ่อครัวอาจไม่ต้องการใช้หอกและแม้ความต้องการจะตรงกันทั้งสองฝ่ายปัญหาก็ยังมีอีกว่าจะแลกเปลี่ยนกันในเงื่อนไขอะไรหอกหนึ่งเล่มจะมีค่าเท่ากับการหุงหาอาหารของพ่อครัวกี่มื้อเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากอันนี้จึงจำเป็นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้หรือที่เรียกว่าเงินนั่นเองในเมื่อทุกคนบนเกาะรับประทานปลาจึงเป็นที่ตกลงกันว่าการจ่ายค่าจ้างค่าบริการและค่าสินค้าต่างให้ใช้ปลาเป็นเงินตาและในเมื่อทุกคนบนเกาะรับประทานปลากันวันละตัวปลาหนึ่งตัวจึงมีค่าที่ทุกคนจะใช้อ้างอิงกันได้โครงสร้างของราคาจึงสัมพันธ์กับค่าที่แท้จริงของปลาประสิทธิภาพกับภาวะเงินฝืดในระบบเศรษฐกิจที่คนงานสามารถมีความเชี่ยวชาญในอาชีพหรือบริการใดบริการหนึ่งนับได้ว่าดีกว่าเศรษฐกิจที่คนทำงานในลักษณะเดียวกันความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอันเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพยกตัวอย่างเช่นชาวเกาะคนหนึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาสร้างเรือแคนู5วันสมมุติว่าชาวเกาะทุกคนสามารถจับปลาได้2ตัวต่อวันโดยใช้แหดังนั้นแต่ละคนก็ต้องยอมสละปลาไป10ตัวเพื่อสร้างเรือแคนูอย่างไรก็ตามสมมุติว่ามีชาวเกาะคนหนึ่งชื่อดัฟฟี่เขามีความถนัดในงานตัดไม้ลากไม้ผ่าไม้และสามารถผลิตเรือแคนู1ลำได้ในเวลา4วันดังนั้นแทนที่จะไปทำการจับปลาเช่นคนอื่นๆดัฟฟี่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหากเขาสร้างเรือแคนูเพียงอย่างเดียวทั้งนี้เพราะเขาเพียงต้องสละรายได้จำนวนปลา8ตัวเพื่อใช้เวลาสร้างเรือแคนูเขาจะมีกำไรโดยคิดราคาขายเรือแคนูในอัตราลำละปลา9ตัวเขาเพิ่มรายได้ด้วยการใช้ความชำนาญเฉพาะด้านของเขาจากข้อได้เปรียบเหล่านี้ชาวเกาะคนอื่นๆจะได้ประโยชน์ด้วยถ้าหากเขายอมจ่ายค่าเรือแคนูให้แก่ดัฟฟี่ในราคาปลา9ตัวถ้าหากเขาต้องการผลิตเรือแคนูเองเขาต้องสละรายได้ไปเป็นจำนวนปลา10ตัวแต่ถ้าเขาจ่ายค่าเรือให้นายดัฟฟี่ไปในราคาลำละปลา9ตัวเขาก็จะประหยัดได้คิดเป็นจำนวนปลา1ตัวแต่หากคิดว่าราคาปลาถึง9ตัวนั้นแพงเกินไปลองคิดกันดูนะว่าใครล่ะจะมีปลาวางเรียงรายเป็นจำนวนมากถึงขนาดนั้นบางทีคงจะมีแต่คนที่รวยที่สุดบนเกาะเท่านั้นที่สามารถซื้อเรือในราคานี้ได้คนที่ไม่มีปลาเพียงพอที่จะสามารถนำมาแลกกับเรือได้คงต้องว่ายน้ำกันไปพลางๆก่อนจนกว่าจะอดออมจนมีปลาได้ถึง9ตัวแล้วค่อยนำปลานั้นมาซื้อเรือแคนูทีนี้ก็ลองมาสมมุติสถานการณ์ว่าหลังจากใช้วิธีการตัดไม้ผ่าไม้ขุดไม้ทำเรือแคนูมาหลายปีนายดัฟฟี่สามารถพัฒนาเทคนิคการผลิตเรือได้ดีขึ้นโดยใช้เงินที่เขาออมได้มาลงทุนผลิตเครื่องมือที่ก้าวหน้านั่นแปลว่าเขาอดออมจนสามารถสะสมทุนหรือมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เหมือนกับตอนสมัยของแอร์เบลที่พวกเขาบริโภคให้น้อยลงเพื่อสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดักจับปลาประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ดัฟฟี่ลดเวลาการทำเรือแคนูลงมาโดยใช้เวลาเพียง2วันต่อลำซึ่งทำให้เขาสามารถคิดขายเรือในราคาคืนทุนได้จากราคาปลา8ตัวเหลือเพียง4ตัวและแม้ว่าเขาจะลดราคาขายลงเหลือ6ตัวแทนที่จะเป็น9ตัวแต่เขาก็จะมีกำไรมากขึ้นจากการขายเรือแต่ละลำกำไรลำละ2ตัวแทนที่จะเป็นตัวเดียวอีกทั้งเขายังสามารถผลิตเรือเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัว
ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้ทำให้นายดัฟฟี่ได้รับประโยชน์เพียงคนเดียวแต่คนทั้งเกาะก็ได้ประโยชน์ด้วยทุกคนสามารถซื้อเรือได้ในราคาปลา6ตัวดังนั้นฐานลูกค้าของดัฟฟี่จึงขยายตัวกว้างขึ้นผลของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการออมนวัตกรรมใหม่และการลงทุนทำให้ราคาเรือลดลงประโยชน์ที่เจ้าของเรือได้รับตกทอดลงมายังผู้ซื้ออย่างกว้างขวางสิ่งที่ดูเป็นของฟุ่มเฟือยของคนรวยๆกลายเป็นสินค้าธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทดสอบกับความจริงจากเรื่องราวที่เล่ามาราคาเรือที่ลดลงมาไม่ได้ทำให้ดัฟฟี่เดือดร้อนหรือขาดทุนหากแต่ราคาของสินค้าทุกชนิดลดลงจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆรายได้จากปลาจะทำให้เขาซื้อของได้มากขึ้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้ราคาสินค้าค่อยๆลดลงการที่ราคาสินค้าลดลงไปเรื่อยๆจูงใจให้ชาวเกาะอดออมมากขึ้นเพราะเข้าใจว่าปลาหรือเงินของพวกเขามีทางที่จะซื้อสินค้าได้เป็นจำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งกระตุ้นให้เกิดการออมและนำไปสู่การสะสมทุนที่จะมีให้กู้กันต่อไปการจ้างงานเมื่อสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นชาวเกาะจำนวนมากก็เริ่มที่จะยินยอมทำงานให้คนอื่นโดยคิดค่าจ้างค่าของแรงงานมักจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามการใช้ทุนยิ่งมีทุนที่ดีค่าของแรงงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราใช้รถขุดดินขุดหลุมได้ลึกกว่าใช้พวกขุดดังนั้นเราจึงต้องทำงานด้วยทุนที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในสังคมเสรีคนในสังคมเป็นคนตัดสินเองว่าจะใช้ทุนของใครมาเพิ่มค่าแรงงานของพวกเขาหากไม่คำนึงถึงผู้ที่เลือกการจับปลาโดยไม่ใช้แหคนงานแต่ละคนมีเสรีที่จะเลือกอยู่3ทาง 1. ลดการบริโภคเพื่อใช้เวลาทำแห 2. ขอสินเชื่อมาทำแหและ 3. ทำงานให้ผู้อื่นที่มีแหแล้วทางเลือกแรกเป็นการลดการบริโภคทางเลือกที่2เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องมีความเสี่ยงมากและทางเลือกที่3เป็นลูกจ้างที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าคนส่วนใหญ่มักจะเลือกทางเลือกที่3ซึ่งได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างดังเช่นกรณีของนายฟินิแกนชายผู้มีร่างกายแข็งแรงที่เพิ่งอพยพเข้ามาข้อดีของเขาอาจสูญเปล่าหากทำงานเป็นคนจับปลาเขาก็เลยเลือกที่จะทำงานเป็นคนขนปลาโดยอาศัยความกำยำล่ำสันของร่างกายขนปลาจากชายหาดไปส่งลูกค้าตามกระท่อมได้ถึงวันละ100ตัวและเมื่อคิดค่าขนส่งร้อยละ2ตัวเขาจะมีรายได้เท่ากับปลาวันละ2ตัวสำหรับเมอร์เร่เขาไม่ได้ทำการขนปลาด้วยมือเหมือนอย่างฟินิแกนแต่ใช้วิธีกู้สินเชื่อมาทำธุรกิจประดิษฐ์ลดขึ้นชื่อบริษัทเมอร์เร่ซาเล้งและกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของฟินิแกนบริษัทของเมอร์เร่ขนปลาได้ถึงวันละ300ตัวทำให้ผลิตภาพในการทำงานสูงขึ้นจึงสามารถคิดราคาค่าบริการถูกกว่าร้อยละ1หรือเท่ากับปลา3ตัวต่อวันจะเห็นได้ว่าการใช้ทุนที่ดีกว่าของเมอร์เร่ทำให้เขาสามารถตั้งราคาขายได้ต่ำกว่าแถมยังมีรายได้สูงกว่าฟินิแกนอีกด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าฟินิแกนไม่มีทุนของตัวเองเขาจะต้องลำบากแน่ๆสมมุติว่ามีผู้ที่แข็งแรงกว่าสามารถขนปลาได้วันละ400ตัวโดยใช้รถเข็นเมอร์เร่มองเห็นโอกาสนี้ถ้าเขาจ้างฟินิแกนให้ใช้รถเข็นปลาฟินิแกนสามารถสร้างรายได้เป็นปลาจำนวนวันละ4ตัวคิดค่าขนส่งร้อยละ1ตัวโดยเมอร์เร่จ่ายค่าจ้างฟินิแกน
ด้วยปลา3ตัวและเก็บตัวที่4ไว้เป็นกำไรถ้าฟินิแกนยอมทำงานเป็นลูกจ้างผลิตภาพของเขาก็เพิ่มขึ้นค่าขนส่งลดลงและมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เขาทำเองด้วยกำไรที่ได้รับเป็นปลา1ตัวต่อวันเมเรสามารถเลิกขนปลาไปส่งเองเขาหันมาสนใจกับการผลิตรถเข็นมากขึ้นและทำการขยายธุรกิจโดยจ้างคนขนปลามากขึ้นในขณะเดียวกันการเพิ่มจำนวนรถเข็นทำให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกลงสำหรับทุกคนบนเกาะหวังว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งฟินิแกนจะสามารถนำเงินออมมาผลิตรถเข็นของตนเองแข่งกับเจ้านายในอดีตของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเมเรต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ฟินิแกนในจำนวนมากกว่าที่เขาจะหาเองได้และเพียงพอที่จะจูงใจไม่ให้เขาลาออกการทำกำไรเป็นแรงจูงใจอย่างเดียวของเมเรเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยเหลือฟินิแกนแต่ก็เป็นการช่วยอย่างไม่ตั้งใจที่ส่งผลให้คนงานทุกคนได้รับประโยชน์จากค่าจ้างที่สูงขึ้นนั่นก็คือคนงานแต่ละคนได้ค่าจ้างสูงขึ้นควบคู่กับต้นทุนที่ต่ำลงตกผลึกความคิดทุกวันนี้ไม่มีชัยชนะทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการกล่าวให้ร้ายเงินฝืดและยอมรับเงินเฟ้อในส่วนที่เกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองนั้นภาวะเงินฝืดซึ่งหมายถึงการที่ราคาลดลงไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนโรคติดต่อร้ายแรงเมื่อมีกลิ่นของเงินฝืดโชยมาพวกนักการเมืองมักจะรีบออกนโยบายมาแก้ไขกันอย่างอุตลุดเพื่อให้ราคาสูงขึ้นแต่ทว่าการที่ราคาลดลงนั้นเสียหายอะไรพวกเขามักจะเคยชินกับการที่ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราคงจะตกใจถ้ารู้ว่าระดับราคาในสหรัฐลดลงมาเรื่อยๆตลอดเวลา150ปีที่ผ่านมาจากปลายศตวรรษที่1700มาจนถึงปี1913ในเวลานั้นเรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากเป็นประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในบทนี้นั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อรวมกันเพิ่มปริมาณเงินในเวลานั้นเข้าไปด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาลดลงการเพิ่มผลิตภาพจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างกว้างขวางทำให้ชนชั้นแรงงานสามารถเข้าถึงสินค้าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะแต่คนรวยเท่านั้นที่หาซื้อได้เงินฝืดนั้นหมายถึงเงิน100ดอลลาร์ที่ออมไว้ในปี1850สามารถนำมาซื้อสินค้าและบริการได้มากกว่าในปี1880แล้วทำไมการเกิดภาวะเงินฝืดจึงไม่เป็นผลดีล่ะในเมื่อคุณปู่คุณย่าสมัยนี้มักจะชี้ให้เห็นว่าข้าวของสมัยที่พวกเขายังเด็กถูกกว่ามากพวกคุณปู่คุณย่าทวดของพวกเขาคงพูดให้ฟังว่าสมัยเด็กข้าวของมันแพงอย่างไรแม้กระทั่งทำไมจึงยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าเงินฝืดนั้นอันตรายเราได้รับการบอกเล่าว่าถ้าราคาลดลงคนจะหยุดซื้อข้าวของบริษัทอาจหยุดใช้จ่ายเงินคนจะว่างงานและเราจะถอยกลับไปสู่ยุคมืดทางเศรษฐกิจแต่เราได้เห็นกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าราคาที่ลดลงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมใดเลยโดยเฉพาะในยุคต้นศตวรรษที่20เฮนรี่ฟอร์ดผู้ที่ร่ำรวยมหาศาลคนงานของเขาได้รับค่าจ้างในอัตราสูงสุดจากการที่เขาลดราคารถยนต์ลงมาเรื่อยๆเมื่อไม่นานมานี้อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำกำไรได้มหาศาลทั้งที่ผลผลิตมีราคาลดลงมาเรื่อยๆแม้ราคาลดลงแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งผลจากประสิทธิภาพในการออกแบบการผลิตทำให้คนนับล้านๆสามารถเข้าถึงความน่าทึ่งของเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างกว้างขวางถึงกระนั้นก็ตาม
ยังมีคนไม่น้อยที่คิดว่าเงินฝืดจะไม่เป็นปัญหาถ้าจำกัดอยู่เฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่ออย่างผิดๆว่าการใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวและเมื่อเกิดภาวะเงินฝืดคนมักจะเลื่อนเวลาการใช้เงินออกไปรอให้ราคาถูกลงก่อนและเมื่อราคาลดลงแล้วพวกเขาจึงจะเริ่มใช้เงินนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาสินค้าที่ลดลงทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลงไปด้วยความคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้เอามากๆก็อย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นการใช้จ่ายไม่มีความหมายอะไรเลยการผลิตต่างหากที่มีความสำคัญคนเรานั้นไม่ต้องไปกระตุ้นให้เขาใช้เงินหรอกความต้องการของคนมีไม่สิ้นสุดอยู่แล้วถ้าเขาไม่ยอมใช้เงินเขาต้องมีเหตุผลดีๆเช่นสินค้าอาจไม่ดีหรือมันแพงไปไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็เลื่อนเวลาการบริโภคออกไปหรือออมไว้แทนที่จะใช้จ่ายเป็นการกระทำด้วยเหตุผลและส่งผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมที่จริงแล้วหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าผู้บริโภคไม่ยอมใช้จ่ายก็สามารถลดราคาลงให้สามารถซื้อหากันได้แซมวอลตันแห่งห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทร่ำรวยมหาศาลได้จากแนวคิดง่ายๆนี้แม้จะมีตัวอย่างให้เห็นดังที่ได้หยิบยกมาเงินฝืดก็ยังถูกยกว่าเป็นศัตรูสำคัญของเศรษฐกิจทั้งนี้เพราะเงินเฟ้อเป็นเพื่อนที่ดีของนักการเมืองทุกคนเราจะพูดเรื่องนี้กันอีกในภายหลังเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของบทที่5ก็จบลงไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเศรษฐกิจมากขึ้นเข้าใจระบบของการเงินภาวะเงินฝืดมากขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่วิอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่ามีวิดีโอใหม่มาแล้วสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ